ตลาดอนุพันธ์นะคะเริ่มต้นในส่วนของ Set 50 Index Future นะคะก็เราแนะนำให้เข้าเก็งกำไรช็อตในช่วงดีดกลับนะคะแต่ว่าไม่ผ่าน757จุดนะคะมองแนวโน้มตลาดคิดว่าน่าจะผันผวนอยู่ในทิศทางอ่อนตัวลงต่อนะคะก่อนการประชุมเฟดนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเบสิสปรับแคบลงมาอยู่ที่ลบ 3.81 จุดนะคะพร้อมกับเห็นตัว Set 50 S50U11 เนี่ยดีดกลับมาปิดทรงตัวนะคะแต่ว่าเรายังมองว่าแรงกดดันภายนอกที่ปกคลุมตลาดอยู่น่าจะมีผลค่อนข้างมากนะคะทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยดิ่งลงตลาดหุ้นไทยหรือว่าเซตอินเซต50ของบ้านเราเนี่ยน่าจะเปิดดิ่งลงตามเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมองว่า S50U11 เนี่ยจะมีการแกว่งตัวผันผวนค่อนข้างมากท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่อิงทางลบต่อไปนะคะแนะนำว่าให้ทยอยทำกำไรช็อตออกไปบางส่วนนะคะแล้วก็ส่วนสถานะใหม่อาจจะรอดิดกลับแล้วก็เก็งกำไรช็อตโดยตัดขาดทุนเหนือ757จุดนะคะในส่วนของ Single Stock Future นะคะ3ตัวเดิมที่เราแนะนำตั้งแต่เมื่อวานนี้เราคงไว้หมดนะคะตัว IRPC U11 Trend ยังเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะปิดบวกได้เล็กน้อยแล้วก็มีแท่งเทียนเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็ MACD ปิดต่ำกว่า Zero Line นะคะต่อเนื่องโดยมีโอกาสอ่อนตัวลงอีกรอบหลังจากจบข่าวเรื่องการประกาศงบไปเรียบร้อยนะคะก็ยังคงแนะนำช็อตต่อโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ 5.50 นะคะ ITDU11 ตัวนี้เรามองเป็นเทรนด์ไซด์เวย์อัพนะคะเราคงสถานะรองเหมือนเดิมแล้วก็รอทำกำไรในช่วงดีดตัวขึ้นอีกครั้งนึงนะคะโดยเรายังคงคาดหวังแรงบวกรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าจากภาครัฐแม้เทคนิคยังอ่อนแออยู่นะคะให้ตัดขาดทุนที่ต่ำกว่า 4.10 นะคะตัวที่3นะคะ PTEPU11 นะคะก็มองเป็นเทรนด์ไซด์เวย์ดาวน์นะคะปรับตัวลงต่อแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะประกอบกับภาพรวมตลาดที่ยังอิงทางลงแล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกดิ่งลงค่อนข้างหนักนะคะโดยเมื่อวานนี้ก็ราคาน้ำมันดิบที่ NYMEX เนี่ยปิดดิ่งลงกว่า 5.57 ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ 6.41% นะคะปิดที่ 81.31 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็คิดว่าเป็นปัจจัยที่อิงทางลงสำหรับหุ้นกลุ่มน้ำมันนะคะแนะนำทยอยทำกำไรช็อตนะคะตัดขาดทุนที่175บาทค่ะในส่วนของ Gold Future กับ Silver Future นะคะก็สำหรับในส่วนของ Gold Future เราแนะนำเก็งกำไรรอง GFQ11 ต่อนะคะโดยตัดขาดทุนต่ำกว่า 23,500 บาทนะคะแนวโน้มยังคงมองว่าความกังวลจากภายนอกจะผลักดันราคาทองให้อิงทางบวกได้ต่อนะคะในขณะที่เทคนิคยังอิงแนวโน้มเป็นขาขึ้นอยู่นะคะโดยมีแนวต้านของ GFQ11 GF10Q11 มีแนวต้านอยู่ที่ 24,500 ถึง 24,600 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 24,150 ถึง 24,000 บาทค่ะในส่วนของ Silver Future นะคะเราก็แนะนำเก็งกำไรรอง SVQ11 ต่อนะคะโดยตัดขาดทุนที่ต่ำกว่า 1,200 บาทนะคะแนวโน้มยังคงน่าจะปรับขึ้นนะคะเทคนิคมองแนวโน้มเป็นไซด์เวย์นะคะก็ตัวแนวต้านแนวรับของ SVQ11 เนี่ยต้านที่ 1,220 ถึง 1,240 นะคะรับอยู่ที่ 1,180 ถึง 1,162 บาทค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของออปชันนะคะเรามองเรื่องของตัวภาพโดยรวมของตลาดเนี่ยค่อนข้างอิงทางอ่อนตัวลงต่อนะคะสะท้อนได้จากสัดส่วนหรืออัตราส่วนของ put call volume นะคะที่เพิ่มขึ้นมาที่ 2.54 นะคะในส่วนของput call OI ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะมาที่ 1.27 นะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าภาพโดยรวมยังคงอิงทางด้านขาลงต่อนะคะถ้า set 50มีการรีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยก็อาจให้หาจังหวะปิดช็อตพุทสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์800ไปก่อนนะคะสถานะใหม่เนี่ยเราให้เก็งกำไรตัวรองพุทนะคะสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์750ถึง760จุดค่ะปิดการประชุมในส่วนของเทคนิคกลยุทธ์